กราบถวายความเคารพพระมหาเถระครูบาอาจารย์ผู้มีปัญญาการมากกว่ากระผมนะครับก่อความเจริญในกุศลจงมีแก่เพื่อนพระภิกษุสามเณรทุกรูปนะที่มาร่วมกันในงานครั้งนี้ขอเจริญพรญาติโยมนะทั้งโยมวัดและก็โยมบ้านที่มาวัดนะก่อนอื่นก็ขอทบทวนชื่อตัวเองนิดนึงสุภาพปัญญาวโรมาครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าหลายๆรูปนะที่มาใหม่ไม่ว่าจากเขมรก็ดีจากลาวก็ดีขอโทษเรียกเขมรถูกหรือเปล่ากัมพูชาเนาะนะรู้สึกว่าดีใจนะดีใจมากขึ้นนะเพราะว่าเกิดจากครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นท่านพระมหานพรนะหรือท่านพระมหาสมบูรณ์ที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยท่านได้เริ่มในสิ่งที่ดีๆหลายๆอย่างนะเพราะนั้นการที่เรามารวมกันก็เรียกว่ามาให้กายสามัคคีด้วยใจที่สามัคคีกันแต่ละวัดก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะบางวัดมีการศึกษาปริยัติมากมีพระภิกษุสัมมเนรมากนะมีการปฏิบัติมากอย่างเนี้ยก็แสดงถึงความเจริญเพราะนั้นเมื่อเรามารวมกันก็เรียกว่าเป็นการแชร์หรือเป็นการแบ่งปันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะแค่จุดหนึ่งก็จะเกิดความรุ่งเรืองในสถานที่ต่างๆเกิดขึ้นไปได้มากมายนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านพระสัมมาเนรนิโครธนะหลายๆท่านก็คงจะทราบดีว่าอาศัยท่านพระสัมมาเนรองค์นี้ที่มีความสำรวมระวังที่ดีงามเนี่ยของท่านเนี่ยทำให้พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นในยุคนั้นและก็เผยแผ่มาถึงบ้านเราเพราะนั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เริ่มในสิ่งที่ดีงามที่ท่านทำไว้เนี่ยพอเรามาสัมมนากันก็จะได้เผยแผ่ความคิดนี้นะอย่างเช่นที่ท่านจะเปิดการเรียนการสอนนิสยบุตกะใช่ไหมฮะก็เรียกอะไรนะหลักสูตรอะไรนะพึ่งพาตนพ้นนิสัยอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยให้หลายๆท่านเนี่ยพ้นนิสัยด้วยท่านมีหนังสือมาด้วยนะมีก็ได้ทำหนังสือแจกกันเพราะนั้นเมื่อเรามองไปในสังคมแวดล้อมของวัดต่างๆก็มีความแตกต่างกันอย่างนี้นะอย่างเมื่อเช้ามาเนี่ยนะโยมเขาจะเข้าไปทานอาหารก็ไปวัดหนึ่งที่มีพิฆเนศนะโยมก็พูดนะถึงเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเกี่ยวกับความเป็นไปแล้ว ก็ฟังไปก็จะเห็นในด้านหนึ่งมุมหนึ่งของสังคมของชาวพุทธไม่ว่าวัดหรืออะไรวันก่อนนู้นผมก็ไปที่อยุธยาก็มีลักษณะคล้ายกันอย่างนี้นะเต็มไปหมดนะไม่ว่าเจ้าแม่กวนอิมอันนั้นมีจตุคามด้วยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นอีกมุมหนึ่งของชาวพุทธก็ทำให้เราเห็นว่ามันมีในสังคมของวัดเจาะจงไปเลยว่าวัดก็จะมีความแตกต่างกันมากแต่ถ้าเราจะมองย้อนให้ลึกขึ้นไปอยู่ที่อะไรอยู่ที่การศึกษาและความรู้ความเข้าใจถ้าขาดการศึกษาสักอย่างความรู้เข้าใจไม่เกิดขึ้นแม้แต่มีการศึกษาแล้วถ้าศึกษาโดยโลภะชวนไปมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงเพราะนั้นการที่หลายๆท่านที่มาเนี่ยแล้วก็มาช่วยให้กำลังใจให้เกิดสิ่งที่ดีงามเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งนะแม้แต่ท่านที่มาส่งภิกขุปาติโมกข์ภิกขุณีปาติโมกข์นะมาส่งที่นี่นะถ้าท่านเคยลองพิจารณาว่าเมื่อยุคก่อนเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนาะที่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งอะนะท่านจัดให้มีการสอบสวดปาติโมกข์แล้วก็สอบ6คัมภีร์เลยนะก็จะมีผู้ไปเข้าสอบก็ถือเป็นการเรียกว่าสาธยายก็นำมาซึ่งความเจริญของหมู่คณะได้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ทำแล้วนะเพราะนั้นก็อยากฝากเพื่อนพระภิกษุสามเณรทุกรุ่นเนี่ยนะรุ่นพี่รุ่นน้องถ้าทำได้เรามารวมกันทำนะแล้วก็ทำให้เข้มแข็งมากขึ้นสอบใช่ไหมก็ส่งได้นี่ใครจะส่งก็รู้สึกว่าท่าน
มากำจัดก็จะรับส่งนะใครจะส่งภิกขุปฏิโมกกัจจยนะสูตรอภิธรรมมัฏฐสังหะนะถ้ามีความสามารถเป็นสิ่งที่ควรยกย่องก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นกับหมู่คณะนะพระเถระหลายๆรูปนะอย่างที่ได้ยินท่านที่มาจากลาวก็บอกว่าอาจารย์หลวงพ่อชาลีนะก็เพิ่งมรณภาพไปไม่นานนี้หลวงพ่อชาลีก็คือพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มาศึกษาพระอภิธรรมหลักสูตรของโชติกะนะรุ่นสมัยเดียวกับหลวงพ่อพระครูสุมนที่วัดจักแดงเพราะนั้นก็รุ่นเก่าก็ไปคลื่นลูกใหม่ก็มาเพราะนั้นถ้าคลื่นในระหว่างที่เรายังเป็นคลื่นลูกเก่าผสมกับลูกใหม่ก็มาให้ความสามัคคีกันนะเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราจะทำร่วมกันนะเพราะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจในความดีงามที่ทุกท่านเสียสละตัวเองมาหลายๆท่านต้องติดงานสอนติดงานเรียนนะต้องขออนุญาตอาจารย์ขอแวบมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราไม่ได้ไปทำในสิ่งที่เหลวไหลเป็นสิ่งที่เรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะแม้ว่าเราจะรู้แล้วทราบแล้วหลายๆท่านก็มาให้กำลังใจกันแล้วก็มาทำในสิ่งที่เจริญนะร่วมกันนะมาจากทุกภาคทุกส่วนอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะถึงตรงนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆวัดที่มีพระภิกษุปูนพระเถระมีสัมมาเนนวกะจนถึงมีลูกเนนเนี้ยเป็นสิ่งที่จะทำช่วยกันให้ความดีงามที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็จะช่วยขยายผลให้เกิดเป็นความมั่นคงของพระพุทธศาสนานะเท่าที่จะเป็นไปได้ในยุคนี้ในขณะนี้นะขออนุโมทนากับทุกท่านนะทั้งเพื่อนสาธมิกภิกษุสามเณรและก็ญาติโยมที่เป็นกำลังอย่างยิ่งนะช่วยให้งานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะขออนุโมทนาสาธุด้วย